หอยหวานเป็นขายไงครับหอยหวานเป็นนะครับหอยหวาน800ค่ะตัวละ800หอยหวานแท้อ๋อหอยหวานแท้นี่ฮะหอยปลอมเป็นหอยหมากครับหลอกว่าเป็นหอยหวานนั่นคือหอยหมากเขาหลอกว่าเป็นหอยหวานครับอยู่กับช่องเทสเซเด็กแล้วนะครับวันนี้เรามานี่ครับมาดูวิธีการเลือกหอยกันครับผมหอยหวานที่เรากินนะครับเรากินมาตลอดเลยเราเข้าใจว่าเป็นหอยหวานจริงๆมันไม่ใช่หอยหวานนะครับคือเราโดนหลอกมาตลอดชีวิตครับผมเพราะมันคือหอยหมากเพราะหอยหวานมันราคาแพงขึ้นพ่อค้าก็เลยหาหอยที่ใกล้เคียงกันมาขายเรามาดูว่าหอยมันต่างกันยังไงแล้วก็รสชาติต่างกันยังไงนี่ครับหอยหวานที่เราคุ้นเคยนะจริงๆมันคือหอยหมากนะฮะดูเกลียวดูจากเกลียวนี่ฮะนี่ฮะพี่ดูมันเป็นเกลียวเป็นเหมือนบันไดเวียนป่ะมันเป็นร่องนะฮะแล้วก็ลายก็จะแบบสเปรตสปะนี่ผมเลือกตัวที่มันสวยๆมาแล้วนะที่มันสเปรตสปะน้อยจะได้แบบให้ดูว่ามันมีหลายแบบนะครับนี่ครับอันนี้คือหอยหวานแท้นะฮะมันเป็นเกลียวเหมือนหอยมันทรงเหมือนจะดีไว้ไงครับแต่ว่าเป็นเนื้อสีขาวครับผมแล้วก็ลายสวยๆลายสีน้ำตาลเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เลอะเทอะไว้ไงนะฮะดูเกลียวครับเกลียวต่างกันนะนั่นเป็นร่องนะนี่เป็นเรียบๆผมเทให้เนี่ยนะดูนะเป็นหอยหวานที่เราคุ้นเคยนะนี่ฮะที่เจอเยอะสุดเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่เคยเห็นป่ะเนี่ยที่เจอตามร้านอาหารตามพวกปิ้งย่างตามบุ๊กตามไอ้นี่ทั้งหลายแหละไอ้พวกอะไรนะพวกบุฟเฟ่ต์นะฮะเนี่ยฮะจะเป็นเหมือนเนี่ยเป็นบันไดเวียนไงใช่ไหมนะครับอันนี้จริงๆมันไม่ใช่หอยหวานนะอันนี้จริงๆมันคือหอยหมากนะครับแบบที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอีกแบบนึงนี่หอยอีกแบบนึงนะครับคล้ายๆกันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแต่ตัวใหญ่ไซส์ใหญ่นี่อันนี้เป็นหอยหวานตระกูลใหม่ที่เขานี่ยังนิยมเริ่มเข้ามาลายเริ่มสวยขึ้นนะนี่ฮะแต่ว่าเขาเรียกหอยตูดแหลมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่ครับไม่ใช่หอยหวานนะเป็นหอยตระกูลตูดแหลมแต่อันนี้ต่อไปเดี๋ยวผมให้ดูหอยหวานของแท้ครับผมดูนะครับเอามานี่ครับนี่เราซื้อมาเป็นเลยนะครับอันนี้หอยชุดนี้นี่ครับอันนี้คือหอยหวานของแท้นี่ครับหอยหวานแท้คือหอยหวานแท้คือจริงๆครับมันจะเป็นลักษณะว่าเป็นลายสีขาวครับลายขาวลายน้ำตาลแล้วลายจะเป็นระเบียบลายสวยเนี่ยฮะราคาต่างกันนะอันนี้โล800ครับผมนี่ครับนี่โล800หอยหวานแท้นะดูลวดลายครับเนี่ยฮะลายเขาจะเน้นจะไม่เลอะเทอะพูดง่ายลายเป็นระเบียบสวยงามอันนี้ฮะหางก็เป็นอย่างนี้ฮะแหลมอย่างนี้นะครับคือเนี่ยตัวที่ขยับนี่คือหอยหวานแท้นะครับเนี่ยนี่โล800อันนี้โล160 180จำไม่ได้ไม่แน่ใจนะแต่ใกล้เคียงอันนี้เริ่มใกล้เคียงขึ้นนะเห็นไหมนี่ฮะนี่หอยตุ้ดเลือดหอยตุ้ดแหลมมันสามารถแยกออกได้ฮะเนี่ยเนี่ยอันนี้หอยหมากตัวใหญ่นะครับนี่หอยหมากตัวเล็กที่เราเรียกหอยหวานหอยหวานหาได้นะข้างบ้านกับกระเพราหาตะไคร้ไม่มีนะครับแม่ครัวกระเพราใส่ไปให้ดับกลิ่นนิดหน่อยน้ำก็เดี๋ยวใส่ครับหอยใส่มันปนกันหลายหอยนะครับเดี๋ยวเราไปแยกที่หลังครับหอยหมากตัวใหญ่หอยหมากตัวใหญ่นี่หอยหวานอันนี้เป็นหอยตุ่นแหลมนี่หอยตุ่นแหลมแล้วก็แบบต้มครับได้ไหมครับหอยหวานหอยหมากครับมีทั้งสองแบบครับมีทั้งแบบนี้แบบต้มนะอันนี้เป็นแบบกริลดูเห็นหอยหมากแท้ๆก่อนที่ว่ากินตามร้านบุฟเฟ่ต์ก่อนครับว่ารสชาติเป็นไงครับอันนี้เลยหอยหมากครับลองชิมก่อนเป็นแล้วรสชาติเป็นไงเดี๋ยวจิ้มดูฮะชิมแล้วรสชาติแล้วก็นี่รสชาติไว้แล้วความรู้สึกเท็กเจอร์มันเนี่ยยังไงเดี๋ยวเปรียบเทียบกันดูครับสักสี่แบบ
เด้งเด้งหวานหวานเด้งเด้งหวานหวานเด้งเด้งอืมมีหนึบหนึบอยู่หนึบหนึบนะโอเคเอาเท่าที่ได้ครับไม่มีปัญหาเด้งหนึบกว่าอะไรเงี้ยอันนี้กลิ่นไม่ค่อยดีครับพวกนี้เป็นหอยแช่แข็งมานะชิมนิดหน่อยพอเอาแค่พอรู้นี่พอเดี๋ยวขี้แตกครับเมื่อกี้อร่อยกว่าตัวเล็กอร่อยกว่าสรุปตัวเล็กอร่อยกว่าตัวใหญ่นะครับหอยถ้าเป็นหอยหมากคือหอยหวานปลอมมาไว้ไงเรากินหอยตัวเล็กดีกว่าดีกว่ากินตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ไม่อร่อยตัวใหญ่ไม่อร่อยนะครับตัวเล็กอร่อยกว่าเนาะตัวเล็กมันจะกรุบกว่าโอเคครับนี่เป็นหอยตุ่นแหลมนะครับต่างกับหอยหวานธรรมดายังไงเป็นไงครับเทียบกับอันเมื่อกี้อะไรเรากันตัวแรกจะรสชาติออกหวานนิดแต่ตัวนี้จะนุ่มๆแล้วก็กรุบๆเดี๋ยวนี่เราชิมหอยแก้วสามหอยนะครับเดี๋ยวเราจะชิมหอยจริงกันบ้างครับผมขอดูตัวนิดนึงนี่ลายสวยกว่าลายแตกต่างดูดีลายแตกต่างเลยครับนี่ตอนต้มกี้ยังดึกๆอยู่เลยครับแช่เย็นซื้อมาเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะนี่มาทำกันตอนเช้าอีกวันนึงแต่ก็ยังเป็นอยู่เลยเฉยเลยนึกว่าตายแล้วนะครับอันนี้เป็นยวงนะครับยังไงครับวันนี้ละมุนกว่า800ครับวันนี้โล800นี่โล800ละมุนหวานกว่าจริงต่างเลยไหมต่างเยอะเลยไหมเหมือนกันเลยเพื่อนๆที่เคยกินหอยหวานปลอมๆมาเยอะแล้วลองชิมหอยหวานจริงสักครั้งนึงอย่างน้อยครั้งนึงก็ได้ฮะไม่ต้องกินบ่อยเพราะมันหายากอยู่ว่ารสชาติเป็นไงกินแล้วเป็นมันละมุนดีกว่ากินแล้วโอ้ใช้คำว่าละมุนเลยครับละมุนดีกว่าอันนี้ไม่ได้โม้สมรักนะครับมันหนึบแต่ว่ามันนวลนวลความนุ่มความไงเป็นไงหนุบนุ่มอ่ะระหว่างนุ่มขาดแดงมาครับนะครับเว้ยขาดอุ้ยเนี่ยเกือบขาดไม่รู้ขาดป่ะขาดไปอยู่ข้างในครับผมนะครับแบบบ้านๆเลยนะนะครับจริงครับต่างกันเยอะมันจะละมุนกว่านุ่มกว่าความนุ่มมันความกระด้างน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็หวานกว่าเพื่อนๆก็ลองสักครั้งครับลองหาดูครับว่าถ้าเจอก็มีโอกาสเจอก็ลองดูครับถ้าใครได้ชิมหรือลองแล้วหรือว่ามีความรู้อะไรก็แนะนำนะมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ายังไงอะไรยังไงกินแล้วอร่อยกว่าไหมหรือว่ายังไม่เคยกินอะไรยังไงแบบนี้ลองมาแลกเปลี่ยนครับผมขอบคุณมากครับคลิปนี้จบแล้วครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ